นทนันเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอี TikTok ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังดีๆน่าสะสมและเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันทางฝั่งญี่ปุ่นเป็นภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวถึงจนถึงยุคปัจจุบันและเคยมีการนำกลับมาฉายในปี2020ที่ผ่านมาในฉบับรีมาสเตอร์ฉบับตัดต่อพิเศษสมบูรณ์แบบเพื่อสนองแฟนเดนตายของภาพยนตร์การ์ตูนชุดนี้ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันแนวไซไฟสยองขวัญแอคชั่นเรื่องอากิระหรือชื่อไทยตอนฉายลงภาพยนตร์อากิระไม่เหมือนคนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นถูกระเบิดปรมาณูทำลายแหลกละเอียด9ชั่วโมงต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่3และความวุ่นวายก็เกิดขึ้นทั่วโลกเมืองหลวงใหญ่และเมืองสำคัญของโลกก็ถูกทำลายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ชีวภาพเช่นกันหลังจากที่สูญเสียอย่างร้ายแรงและ3อาทิตย์ต่อมาทุกประเทศได้เจรจาสันติเพื่อสงบสุขเพื่อสร้างโลกใหม่31ปีผ่านไปญี่ปุ่นจึงสร้างเมืองขึ้นตรงอ่าวโตเกียวขึ้นมาใหม่ที่มีสภาพเหมือนกับโตเกียวและใช้ชื่อว่านีโอโตเกียวทำการสภาพสังคมที่เลวร้ายเกิดการก่อจลาจลไม่เว้นแต่ละวันพร้อมกับจิตใจมนุษย์เสื่อมลงทุกทีและในขณะเดียวกันทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้สร้างอาวุธชีวภาพขึ้นมาใหม่เด็กทารกหน้าแก่ที่มีพลังจิตเหนือธรรมชาติที่มีพลังเหนือมนุษย์สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นการทดลองครั้งนี้ล้มเหลวทำให้บรรดามนุษย์กลายพันธุ์ไม่พอใจในสิ่งที่รัฐบาลทำจึงกลับย้อนมาทางรัฐบาลและโลกมนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมที่บ้านและมาสะสมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือแม้เวลาจะผ่านมา25ปีหรือ30ปีแล้วภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้หยิบมาดูเมื่อไหร่ยังรู้สึกร่วมสมัยอยู่เพราะแบ็กกราวด์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือโลกอนาคตภาพยนตร์เรื่องอากิระหรืออากิระไม่เหมือนคนในปี1989ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานมังงะของปรมาจารย์แห่งวงการการ์ตูนญี่ปุ่นโอโตโมะคัตสึฮิโร่ขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTok คลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมโปรดติดตามรายการทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับクラウンのやつを感情攻防に追い込んだぞもうよせ鉄を殺す気か急だかい俺に命令すんなアムTalk about movie by Samuel